ตำนานเสียงตายว่ายข้ามแม่น้ำโขงในปัจจุบันนี้การว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงนะครับมันอาจจะเป็นเพียงแค่เรื่องท้าทายสำหรับใครหลายๆคนถ้าร่างกายพร้อมใจพร้อมก็จัดไปเลยครับไม่ต้องรออะไรเลยหรือมีกิจกรรมคอนเทนต์ต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ริมฝั่งได้แต่ถ้าเราจะย้อนกลับไปในช่วง Secret War นะครับหรือสงครามลับในประเทศลาวซึ่งมันเป็นช่วงเวลาของฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่กำลังบูมในประเทศลาวเลยนะครับดังนั้นมันจะมีคนมากมายภายในประเทศลาวนะครับต่างก็พากันหนีตายออกนอกประเทศที่ทำให้พื้นที่ระหว่างชายแดนไทยลาวนะครับมีการขนทหารเข้ามาตึงกำลังเพียบเลยดังนั้นมันจึงทำให้คนที่กล้าว่ายน้ำเข้ามาอย่างประเทศไทยนะครับก็ถือว่ากล้าตายเป็นอย่างมากสิ่งที่อันตรายมากกว่าสายน้ำนั่นก็คือลูกปืนนี่แหละครับเพราะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะอยู่ดีๆในขณะที่คนกำลังว่ายน้ำเข้ามาประเทศไทยนะครับก็อาจจะโดนสอยได้ง่ายๆจนกระทั่งมันมีชายคนหนึ่งครับเป็นชาวออสเตรเลียกล้าพอที่จะลองดีใส่เดียวกับแม่น้ำโขงครับเพื่อข้ามไปหาสาวที่มักอยู่ในประเทศลาวจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับกลายมาเป็นตำนานรักแห่งแม่น้ำโขงซึ่งจริงๆแล้วชายคนนี้ชาวบ้านแถวนั้นรู้จักกันในนามจอนนะครับที่เป็นนักข่าวและช่างภาพชาวออสเตรเลียโดยก่อนที่จอนจะเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศลาวนะครับเขาก็ได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในออสเตรเลียแต่ด้วยความที่ว่าจอนรักในการผจญภัยนะครับเขาจึงตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนและออกจากบ้านในวัยเพียงแค่16ปีเหตุผลที่ทำไปนั้นก็เพื่อล่าฝันของตัวเองล้วนๆครับไม่มีอะไรมากหรอกโดยจอนเริ่มต้นการใช้ชีวิตด้วยการผจญภัยการเดินทางนะครับขับมอเตอร์ไซค์จากออสเตรเลียมุ่งหน้าไปยังอังกฤษจอนก็ออกเดินทางหาแรงบันดาลใจให้ตัวเองไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งในช่วงปี1960นะครับจอนก็ได้บุกป่าฝ่าดงอยู่แถวอินโดจีนเข้ามามาเลเซียแล้วก็ประเทศลาวครับจอนพยายามศึกษาเรียนภาษาท้องถิ่นอยู่กับชาวบ้านนานหลายปีด้วยกันครับจนเป็นที่คุ้นเคยในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนะครับสงครามเวียดนามก็กำลังเดือดเลยที่ทำให้สำนักข่าวต่างๆนะครับต่างก็พากันสนใจและเดินทางเข้ามาในพื้นที่รวมทั้งทหารอเมริกันอย่างสายสืบ CIA ครับต่างก็พากันขนทหารเข้ามาอย่างประเทศลาวครับซึ่งนั่นก็เป็นโชคชะตาของจอนพอดีเลยที่เขาได้เดินทางเข้ามาเป็นล่ามแปลภาษาอีกทีนะครับให้กับสำนักข่าวต่างๆในช่วงสงครามต่อมาจอนก็ได้ตัดสินใจที่จะเป็นช่างภาพสงครามนะครับไม่นานหลังจากนั้นครับจอนก็เริ่มกลายมาเป็นที่รู้จักจากการที่เขาได้ตระเวนถ่ายภาพชาวบ้านที่ประเทศลาวซึ่งบ้านแต่ละหลังที่จอนถ่ายได้นั้นก็โดนบอมบ์สเลทในช่วงสงครามลับในลาวครับทำให้เนื้อหาต่างๆที่จอนถ่ายทอดไปนั้นถูกตีลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งนะครับวอชิงตันมันลี่ต่อมาจอนก็ได้ดำเนินการถ่ายภาพพร้อมกับเป็นล่ามแปลภาษาภายในประเทศลาวอยู่สักระยะจนกระทั่งเขาได้มีโอกาสพบกับสาวคนหนึ่งนะครับชื่อว่าแก้วสิริสมพรเป็นนักศึกษาจากหลวงพะบางจากนี้เองครับทั้งคู่ก็ได้ไปมาหาสู่กันเรื่อยๆครับจนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันและเป็นความรักต่อมาทั้งคู่ก็มีแผนที่จะย้ายออกจากประเทศลาวนะครับและไปอยู่ด้วยกันเพียงแต่ว่าในระหว่างที่จอนทำงานเป็นช่างภาพอยู่นั้นครับเขาก็ถูกสงสัยจากฝ่ายรัฐบาลคอมมิวนิสต์ประเทศลาวว่าไอ้จอนนี่แหละครับอาจจะเป็นสายลับของ CIAไม่นานหลังจากนั้นทางรัฐบาลก็ได้ส่งคนเข้ามาซิวจอนนะครับพร้อมกับเก็บหลักฐานทั้งหมดนะครับที่จอนถ่ายมาได้ก่อนที่จะไล่จอนออกนอกประเทศในเวลาต่อมาครับส่วนประเทศที่รับจอนในตอนนั้นก็มีเพียงแค่ประเทศไทยเพียงอย่างเดียวนะครับที่ทำให้เขาต้องลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่สักระยะนะครับเพื่อรอดูสถานการณ์ในช่วงนั้นจอนก็ได้ติดต่อผ่านแก้วนะครับผ่านเพื่อนอย่างเดียวเพื่อนที่อยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวนี่แหละครับโดยที่รัฐบาลลาวนะครับจับตาดูฝ่ายหญิงอยู่ตลอดเวลาจอนก็คิดหาทางที่จะเอาแก้วออกจากลาวให้ได้นะครับแต่ถึงอย่างนั้นการที่จะเดินทางข้ามลาวไปได้นะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเป็นอย่างมากเพราะว่าชายแดนที่เต็มไปด้วยทหารจากทั้งสองฝั่งนะครับอะไรลอยข้ามโขงมานี่โดนซีลไปหมดครับแถมยังมีเรือลาดตระเวนที่ออกทุกๆ30นาทีที่ทำให้พวกเขาทั้งคู่ไม่สามารถใช้บริการเรือข้ามฟากได้เด็ดขาดครับก่อนที่จอนจะคิดแผนการบ้าระห่ำขึ้นมานะครับในเมื่อไปหาทางบกไม่ได้ก็ว่ายน้ำข้ามโขงมันซะเลยก่อนที่จอนจะไปปรึกษาเพื่อนฝรั่งของตัวเองนะครับที่เป็นครูสอนว่ายน้ำก่อนที่เพื่อนจะแนะนำวิธีการดำน้ำต่างๆให้กับจอนนะครับหลังจากนี้เองครับจอนก็ได้ฝึกดำน้ำอยู่นานเป็นปีด้วยกันครับเตรียมพร้อมที่จะดำน้ำข้ามไปอย่างลาวเพราะว่าการดำน้ำมันต้องใช้สมาธิและร่างกายที่แข็งแกร่งอยู่เฉยๆซ้อมวันสองวันแล้วไปว่ายเลยมันไม่ใช่นะครับในระหว่างที่จอนเตรียมตัวอยู่นั้นเขาก็ได้ส่งข่าวทางเพื่อนของเขานะครับที่อยู่ในลาวเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่27พฤษภาคมปี1978นะครับหรือปีพ.ศ. 2521จอนก็ได้เตรียมพร้อมสำหรับแผนการบ้าระห่ำนี้ขึ้นมานะครับโดยเขาจะใช้ฝั่งไทยเป็นจุดเริ่มต้นพยายามใช้เส้นทางที่ทหารฝั่งลาวเห็นได้น้อยที่สุดนะครับในช่วง7โมงเช้าจอนก็ได้โดดลงแม่น้ำโขงไปเลยครับทั้งว่ายทั้งดำจนไปโผล่ที่ลาวอย่างปลอดภัยส่วนสถานที่ก็นัดแนะกับเพื่อนเป็นอย่างดีนะครับมาก่อนหน้านี้นี่แหละหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เอาอุปกรณ์ดำน้ำอีกอันนะครับที่เตรียมพร้อมมาสวมให้กับแก้วแล้วทั้งคู่ก็พากันดำน้ำว่ายกลับมาอย่างฝั่งไทยด้วยกันครับ
ในตอนนั้นเพื่อนของจอนก็ได้แต่ให้กำลังใจอยู่บนฝั่งไทยด้วยกันนะครับซึ่งตอนนั้นเพื่อนก็เคยเตือนจอนไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้อาจจะเป็นจุดจบของพวกเขาทั้งสองคนเลยก็ได้แต่ที่อย่างนั้นทั้งคู่ก็สามารถกลับมาขึ้นฝั่งไทยได้สำเร็จจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคต่างๆนานานะครับใต้น้ำและแก้วก็ไม่เคยเรียนดำน้ำมาก่อนได้ซ้ำแต่ผลลัพธ์ทุกอย่างกลับออกมาดีเป็นอย่างมากครับหลังจากที่ทั้งคู่ขึ้นฝั่งที่ประเทศไทยไปได้แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนของไทยเข้ามาเจอพอดีเลยจอนกับแก้วโดนรวบตัวณตรงนั้นทันทีครับเนื่องจากการพาคนหลบหนีหรือลักลอบเข้าประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวคือพวกเขามีความผิดทางกฎหมายแน่นอนครับหลังจากนั้นแก้วก็ถูกส่งตัวเข้าไปยังค่ายผู้อพยพส่วนจอนนั้นก็ถูกส่งตัวเข้าห้องขังทันทีแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับด้วยความบ้าระห่ำของจอนนี่เองครับกลายมาเป็นข่าวหน้าหนึ่งถึงความรักที่ยิ่งใหญ่จนทำให้ทั้งโลกนะครับสนใจเรื่องราวความรักของทั้งสองคนซึ่งในช่วงเวลานั้นเรื่องราวต่างๆของทั้งคู่นะครับได้สร้างความกดดันให้กับรัฐบาลไทยเป็นอย่างมากที่ส่งผลให้นายกรัฐมนตรีของไทยนะครับออกมาลงนามให้อภัยโทษกับจอนกับแก้วก่อนที่ทั้งคู่จะถูกปล่อยตัวออกมาครับและสามารถอยู่เมืองไทยได้ยาวๆไปเลยพี่น้องเรื่องราวความรักและอุปสรรคของทั้งสองคนนะครับถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบภาพยนตร์ชื่อเรื่องว่า Love is Forever หรืออีกเรื่องนั้นก็คือ Comeback ครับที่ออกฉายในช่วงปี1983ต่อมาพวกเขาทั้งคู่ก็ได้สร้างครอบครัวด้วยกันนะครับแต่การช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยในตอนนั้นนะครับทำให้พวกเขาสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้จนถึงปัจจุบันนี้แต่หลังจากนั้นเองครับความรักของทั้งคู่กลับไม่ได้ลงเอยอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกับละครไทยมากเท่าไหร่เพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาจอนกับแก้วนะครับได้แยกทางหย่าร้างกันมานานกว่า20ปีแล้วครับจอนได้สานฝันตัวเองไปเป็นนักเขียนนะครับส่วนคุณแก้วได้หันมาทำธุรกิจครอบครัวเหลือเพียงไว้แต่วีรกรรมที่โด่งดังของทั้งคู่ครับที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่ดีต่อกันทั้งคู่ครับเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ